ตรงนี้มันจะไปช่วยให้ร่างกายเนี่ยเมตาบอลิซึมกลับมาเป็นปกติบางทีเรายัดแคลอรี่เสียเข้าไปเนี่ยร่างกายมันไม่ได้ดีขึ้นอีกอันนึงที่ลดความเครียดได้ดีมากแล้วก็หลุดจากภาวะโยโย่เอฟเฟคเลยเนี่ยคือการนอนคนที่ระบบเผาผลาญอาหารพังเกิดภาวะโยโย่จะแก้ไขยังไงให้กลับเป็นปกติครับยาดาว่าไงถ้าตอนนี้โยโย่เอฟเฟคอยู่นะคะคือร่างกายอยู่ในโหมดของการรักไขมันและ survival mode โหมดของการเอาตัวรอดแสดงว่าเราอะไปเหยียบอยู่ในโหมดนี้ก็ต้องเอาตัวเองออกมาจากโหมดนี้ให้ได้วิธีการเอาตัวเองออกมาจากโหมดนี้คือทำยังไงก็ได้ให้ร่างกายพูดภาษาชาวบ้านคือรวยสุขภาพอะค่ะคือเงินเฝือเงินเหลือฉันถึงจะยอมให้ไขมันมันออกไปบ้างทีนี้วิธีการให้ร่างกายรวยสุขภาพเนี้ยก็จะมีตั้งแต่หนึ่งเลยต้องเซตอาหารใหม่ครับอาหารของเราเนี้ยถ้าให้เลือกง่ายที่สุดนะคะคือเลือกอาหารโฮลฟู้ดโฮลฟู้ดก็คืออาหารที่เป็นไม่โปรเซสเลยก็แล้วกันอันดับแรกก่อนนะคะไม่โปรเซสไม่อุตสาหกรรมเป็นอาหารที่มายังไงฉันก็ต้องซื้อดิบๆมาแล้วก็ทำแล้วก็ปรุงเองลักษณะเป็นแบบนั้นเรียลฟู้ดอาหารเรียลฟู้ดจะได้คุณค่าหรือวิตามินตรงนี้มันจะไปช่วยให้ร่างกายเนี่ยเมตาบอลิซึมกลับมาเป็นปกติคือการจะเมตาบอลิซึมได้เนี่ยร่างกายต้องมีแร่ธาตุซึ่งสำคัญกว่าแคลอรี่บางทีเรายัดแคลอรี่เสียเข้าไปเนี่ยร่างกายมันไม่ได้ดีขึ้นมันไปแย่ลงกว่าเดิมอะค่ะแล้วหลังจากนั้นการลดฮอร์โมนเครียดคืออาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตกลุ่มอาหารคาร์โบไฮเดรตเนี้ยก็เหมือนเดิมเป็นคาร์โบไฮเดรตแบบเรียลฟู้ดหรือโฮลฟู้ดไม่เอาคาร์โบไฮเดรตอุตสาหกรรมหรือว่าน้ำตาลก็มีการรับประทานพวกมันก็ได้เผือกก็ได้ข้าวกล้องอะไรแบบนี้ค่ะเลือกจริตของเราว่าเราชอบคาร์โบไฮเดรตแนวไหนแต่เอาเป็นคาร์โบไฮเดรตธรรมชาติ อีกอันนึงที่ลดความเครียดได้ดีมากแล้วก็หลุดจากภาวะโยโย่เอฟเฟคเลยเนี่ยคือการนอนการนอนเนี้ยคือบางคนนะคะพี่ชัยไม่ต้องทำอะไรหรอกนอนดีก็ผอมแล้วนอนให้มีคุณภาพใช่ไหมค่ะแค่นี้แล้วก็ความเครียดมันจะหายไปเพราะว่าเราสร้างขยะในสมองตั้งแต่ตอนเราตื่นยันเรานอนหลับตอนที่เรานอนหลับเนี้ยถ้าเราหลับลึกพอมันจะมีสเตจของการนอนหลับหลับลึกไปจนถึงขั้นคลื่นสมองมันเป็น slow wave sleep เขาเรียกชื่ออย่างนี้นะคะพี่ชัย มันจะหลั่ง growth hormone ได้ดีมากไอ้ growth hormone เนี่ยผลาญไขมันตลอดทั้งคืนเลยแล้วก็กำจัดขยะในสมองออกได้ผ่านระบบกลิมพาติกเป็นระบบน้ำเหลืองของสมองคือสมองไม่มีเส้นน้ำเหลืองแต่ก็มีระบบน้ำเหลืองของมันเทขยะทิ้งถ้านอนหลับดีนอนหลับลึกนะคะถึงขั้นแบบฝันได้เลยอะลักษณะแบบนั้นนะคะเราจะลดความเครียดแล้วก็หลุดออกมาจากsurvivalโหมดได้เร็วมากเออใช่เนาะการนอนที่มีคุณภาพถูกต้องเลยแล้วโดยเฉพาะนะครับหลักการนอนที่มีคุณภาพเนี่ยจะต้องอิงกับความเป็นธรรมชาติที่แท้จริงของสัตว์โดยเฉพาะสัตว์กลางวันอย่างเรานี่นะครับเวลาที่เรานอนเนี่ยนะครับรู้ไหมครับว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากคือยามีกระบวนการดูดซึมสารอาหารโดยเฉพาะในระบบในกระเพาะในลำไส้ตรงนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าการดูดซึมสารอาหารนะฮะกระบวนการเคมีโคไดเจชันสร้างเอนไซม์ในการย่อยดูดซึมต่างๆใช้พลังงาน1ใน3ของทั้งร่างกายเขาบอกว่าค่า BMI อ่ะในร่างกายเราอ่ะเยอะกว่าที่เราไปเดินเยอะกว่าที่เราออกกำลังกายในทั้งวันเนี่ยการหัวใจเต้นกระเพาะบีบตัวลำไส้บีบตัวทุกอย่าง1ใน3ในนั้นที่ว่าเยอะน่ะคือการสร้างเคมีในการดูดซึมย่อยอาหารเยอะมากทีนี้เสร็จคือว่าในตอนกลางคืนเนี่ยถ้าเราต้องใช้พลังงานตั้ง1ใน3ในการยังจัดการอาหารไม่เสร็จแล้วนอนคาหลับอยู่เนี่ยไอพลังงานตรงนั้นนี่สำคัญมากถ้าเกิดว่ามันไม่ต้องทำเนี่ยมันจะรีเซ็ตร่างกายได้เร็วมากรีเซ็ตระบบเผาผลาญรีเซ็ตนู่นนี่นั่นดีไปหมดเลยใช่ไหมครับทีนี้เสร็จว่าที่สำคัญคือใครที่มีปัญหาอย่างนี้เนี่ยควรจะทำฟาสติ้งช่วยเพื่ออะไรเพราะการทำฟาสติ้งเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนที่จะทำใหเรามีระยะที่ฟาสติ้งอย่างชัดเจนคือหยุดกระบวนการดูดซึมภายในโดยเฉพาะนะครับอย่างเช่น 16/8 ก็ได้ อย่างน้อยเราไม่ได้กินอาหารติดกัน16ชั่วโมงแต่สิ่งที่สำคัญคือวางแผนดีๆนิดหนึ่งคือคำว่า 16/8 เนี่ยก็ควรจะกินอาหารในเวลากลางวันนะแต่ถ้า 16/8 แต่เรา 16/8 จริงแต่เราไปกินอาหารกลางคืนต้องเข้าใจนะว่า
กลางคืนทุกอย่างจะช้าไปหมดการจัดการน้ำตาลในเลือดก็ช้าลงใช่ไหมครับการย่อยการบีบตัวทุกอย่างช้าลงแล้วเวลาที่เรานอนแล้วร่างกายเรายังต้องทำการดูดซึมยังทำการเคมีตรงนี้อยู่กระบวนการสร้างโกรทฮอร์โมนถูกดรอปแน่นอนใช่ไหมครับอิซูลินก็ยังคั่งอยู่ในเลือดสูงอยู่ตอนที่เรานอนซึ่งการซ่อมแซมทุกอย่างการจะแคตาบอลิกไขมันมาใช้อะไรก็แย่ไปหมดเลยทีนี้ก็บอกว่าเกรด A เกรด A ของการนอนที่ดีมากๆคือไม่ต้องเกี่ยวข้องกับการดูดซึมอย่างน้อยห่างจากการกินอาหารมื้อสุดท้าย8ชั่วโมงก็ได้ถือว่าเยอะมากนานเนาะ8ชั่วโมงพี่สังเกตคนทั่วไปทำไม่ค่อยได้นะส่วนใหญ่จะเป็นพระพระนี่อาจจะทำได้แล้วท่านฉัน11โมงแล้วถ้าท่านฉันมื้อเดียวเนี่ยท่านฉันเสร็จไม่เกินเที่ยงท่านนอน2ทุ่มยังไงก็ได้นอน3ทุ่มไงก็เหลือใช่ไหมหลักการดั้งเดิมหลักการดั้งเดิมแต่ทุกวันนี้คือเราอาจจะคุมแคลอรี่ก็ได้เราบอกเราฟิกแคลอรี่แต่อาชัยกล้าท้าว่าคุณกิน 2,000 แคลเท่ากันแต่คุณกินเวลาไม่เหมือนกันเคมีในร่างกายคุณไม่เหมือนกันมีความแตกต่างแน่นอนถ้าคุณบล็อกแคลอรี่บล็อกเท่ากันทั้งคู่แต่คนหนึ่งเลือกไปกินกลางคืนคนหนึ่งเลือกไปกินกลางวันแตกต่างนะมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งอ่ะที่เขาเคยเทสเนี่ยเขาพบว่าแคลอรี่เท่ากันกินอาหารประเภทเดียวกันแต่การกินที่คนละโหมดคือข้ามกินแบบกลางคืนกินแบบกลางวันสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีโอกาสเกิดไตรกลีเซอไรด์ในร่างกายมากกว่าทั้งที่คุมแคลอรี่เท่ากันเพราะว่าแล้วก็มีโอกาสร่างกายสภาพเสื่อมโทรมง่ายกว่าภูมิต้านทานตกง่ายกว่ามันก็เกี่ยวกับระบบโกรทฮอร์โมนอ่ะมันทำได้น้อยกว่าค่ะที่พี่อาชัยพูดเนี่ยหนูไปนึกถึงปัจจัยการเซตนาฬิกาชีวิตอะค่ะเขาเรียกว่าไซเกเบอร์มันจะมีชื่ออยู่ทีเนี้ยมันจะมีในเรื่องของแสงสว่างครับเวลาในการกินอุณหภูมิแล้วก็เสียงหรือการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมครับผมคือทีเนี้ยค่ะอะไรก็ตามที่ไปทำให้นาฬิกาชีวิตเพี้ยนเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้คือเวลาในการกินคือตอนกลางคืนเนี่ยร่างกายหรือเซลล์ไม่ได้ต้องการรับอาหารแล้วใช่มันไม่ใช่ช่วงเวลาที่ต้องมาย่อยมาอะไรแบบนี้ครับซึ่งไอ้ดร.สัชชินแพนด้าเนี่ยค่ะคนเนี้ยเขาจะพูดเรื่องนาฬิกาชีวิตบ่อยมากคนที่กินจนถึงตอนดึกก็นอนไม่หลับเพราะว่านาฬิกาชีวิตมันก็สับสนมันก็งงงวยพอนอนไม่หลับปุ๊บหรือนอนดึกหรือนอนแย่ที่พี่ชายบอกซุดโทมเนี่ยคือภูมิต้านทานมันตกครับคือหมายความว่าการกินดึกเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเราเอ้ยเราไม่อ้วนเราออกกำลังกายหนักเรากินดึกได้อะไรเงี้ยแต่ภูมิต้านทานตกนะอย่างอื่นในร่างกายเสื่อมได้นะเหมือนกับว่าบางคนก็หลับนะบางคนเอ้ยผมกินผมหลับดีเหลือเกินแต่เอางี้คนหลับสองคนนะเราก็ดูเฮ้ยเขาไม่กระสับกระส่ายเขาหลับดีทั้งคู่เลยนะไอ้นี่แค่เรามองแต่แอบเจาะเลือดมาดูสิเจาะเลือดมาดูไอ้หลับทั้งคู่เนี่ยไอ้คนที่หนึ่งมันหลับแล้วไปเจาะเลือดดูปริมาณอิซูลินในเลือดอาจจะอยู่ประมาณ2ยูนิตแต่คนเนี้ยมันกินอาหารก่อนนอนเนี่ยปริมาณอิซูลินในเลือดอยู่26ยูนิตโอ้โหมันต่างกันเยอะมากใช่ไหมทีนี้อันนี้อิซูลินคั่งตอนคืนที่ตัวเองนอนแล้วทำไงอิซูลินบล็อกโกรทฮอร์โมนบล็อกการใช้ไขมันแล้วก็แพ็กเกจไขมันอัดเข้าไปในร่างกายมากขึ้นใช่ไหมคุณหลับด้วยกันทั้งคู่แต่ว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นในร่างกายไม่เหมือนกันนะตรงนี้สำคัญมากนะครับคืออย่าหลับแบบอิซูลินท่วมกินเพื่อเอาไปนอนกินเพื่อเอาไปนอนค่ะIF แก้ระบบเผาผลาญพังได้ไหมส่วนตัวหนูมองว่ามันไม่ตรงประเด็นขนาดนั้นคำว่าแก้ระบบเผาผลาญพังเนี้ยถ้ามีโอกาสอยากให้ลองย้อนกลับไปที่หนูอธิบายก่อนนะในเรื่อง survival mode ครับคำว่าระบบเผาผลาญพังเนี้ยคือคนคนนั้นต้องถูกลดหรือว่าปรับระบบเผาผลาญลงอ่ะคือตอนเนี้ยเราอาจจะกินน้อยไปหรือว่าเครียดหรือนอนไม่พอหรืออะไรก็แล้วแต่ทำให้ไทรอยมันทำงานต่ำลงด้วยเขาก็ต้องพยายามเซตให้ระบบเผาผลาญมันต่ำหน่อยไม่ใช่สูงเท่าเดิมแล้วตัวเองก็ตายเร็วกว่าเดิมถ้าระบบเผาผลาญมันยังสูงพอมันปรับให้ต่ำลงปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องทำยังไงก็ได้ให้ร่างกายเราเนี่ยกลับมารู้สึกว่ามีชีวิตกินอาหารอิ่มหนำสำราญนอนหลับดีอะไรดีครับผมร่างกายก็จะเริ่มปรับระบบเผาผลาญขึ้นกลับมาเป็นปกติถามว่าฟาสติ้งมันแก้ได้ไหมมันต้องแก้ที่ความเครียดแล้วเอาฟาสติ้งเป็นเครื่องมือลดไขมันครับผมหนูมองเนี้ยค่ะใช่ใช่ก็โอเคเลยเนาะค่ะ